วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับชาวเบทแอนโซนะครับวันนี้ก็ผมอยู่กับเบทแอนโซเซิร์ฟไต้หวันนะฮะผมจะมาแนะนำสกิลฟอร์สมาสเตอร์นะครับสายฟอร์สนะครับฟอร์สบิลด์เลยทีเดียวนะครับหรือว่าสายน้ำแข็งน้ำแข็งแบบน้ำแข็งแท้เลยนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยมันจะฟอร์สมาสเตอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด2สายก็คือบิลด์สายไฟนะครับกับบิลด์สายน้ำแข็งนะครับแต่ว่าบิลด์สายไฟเนี่ยเราจะหาได้ทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าบิลด์สายไฟเนี่ยจะค่อนข้างแรงกว่าสายน้ำแข็งประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างเล่นง่ายกว่านะครับเล่นง่ายกว่าสายน้ำแข็งเยอะนะฮะแต่ว่าผมก็เป็นคนที่อินดี้จัดไงผมเลยมาเล่นสายน้ำแข็งแบบเต็มตัวเลยทีเดียวนะแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างไม่ผิดหวังนะได้อยู่อ่ะมันก็ใช้ได้นะฮะทีนี้สายน้ำแข็งเนี่ยจะแรงไม่แรงขึ้นอยู่กับว่าของคุณเนี่ยได้ครบขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าของเนี่ยไม่ค่อยครบเนี่ยจะค่อนข้างเล่นยากมากโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าสายน้ำแข็งมีอะไรบ้างสายน้ำแข็งต้องบอกว่าผมเป็นสายน้ำแข็งแท้เลยนะฮะจะให้ดูตารางสกิลก่อนอันนี้คือ PVE นะถ้าเกิดว่า PVP เนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแต่แนะนำ PVP อย่างเดียว PVE เนี่ยอย่างเดียวแล้วกันนะครับก็ Force Fury นะฮะสกิลสำคัญมากนะครับไว้อันสเตจ2นะฮะจะได้ยิง3ดอกนะครับรัวๆนะฮะแล้วก็ไอ้แกเส้นบีมเป็นสกิลที่สำคัญมากๆนะครับเป็นสกิลดาเมจค่อนข้างดาเมจหลักเลยทีเดียวนะครับโคสแนปจำเป็นที่สุดถ้าไม่มีเขาเราจะทำดาเมจไม่ได้เลยไม่ได้แรงด้วยนะครับต้องมีเขาเท่านั้นนะฮะต้องมีเขาอย่างเดียวนะครับแล้วก็สโนว์บอลนะครับเป็นสกิลดาเมจที่ดาเมจหลักเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีเขาดาเมจเราจะค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกันนะครับดาเมจหลักคือจะมีสโนว์บอลนะครับโคสแนปนะฮะแกสเซนบีมนะครับแล้วก็ฟอร์สฟูรี่นะครับซึ่งโคสแนปเนี่ยเป็นตัวเสริมทำให้แกสเซนบีมนะครับกับสโนว์บอลทำให้โจมตีได้แรงขึ้นนะครับผมนะผมขอเรียกชื่อภาษาอังกฤษตามนี้ก่อนแล้วกันนะฮะทีนี้เรามาดูของสมศักดิ์กันบ้างว่าต้องมีของอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างแรงต้องหนึ่งเลยนะครับใส่มิสติกเบดนะครับมิสติกเบดที่แอนชานสโนว์บอลนะครับซึ่งใช้ขนอีกาแรกซึ่งในไทยเนี่ยมันยังไม่มาหรอกนะฮะแต่ถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วใครสนใจจะเล่นสายน้ำแข็งเนี่ยก็ลองทำกันดูได้นะครับมิสติกเบดนะครับจะเพิ่ม 3,000% นะครับแอดดิชั่นอัตแทคพาวเวอร์นะของสโนว์บอลเมื่ออยู่ในโคสแนปนะครับคือผมต้องบอกว่าโคสแนปมันค่อนข้างสำคัญโซเบทเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่สีม่วงนะฮะสีม่วงตามนี่แหละนะครับแต่ว่าผมเอาผสมกันแล้วนะครับเป็นสีส้มนะครับซึ่งไอโซเบทเนี่ยให้ใช้เพิ่มพลังสโนว์บอลกับโคสแนปนะครับโซเบทที่ใช้จะเป็นโซเบทที่ใช้ไทอัมโทเค็นนะครับกับฟูรี่โทเค็นในการแลกนะครับในการแลกเปลี่ยนเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะซึ่งตอนนี้ไทยมันยังไม่มีนะครับหรือว่าอาจจะมีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับให้แรกนะครับแมกนัมโซเบตนะฮะแมกนัมโซเบตอันนี้นะครับจะเพิ่มโคสแนปโดยการที่เวลาที่โคสแนปเนี่ยแอดแอทแทคพาวเวอร์นะฮะของแกสเซนบีม 300% นะครับตอนที่อยู่ในโคสแนปเท่านั้นนะฮะบูมูนนะครับเมื่อโคสแนปเนี่ยจะลดคูลดาวน์โคสแนปเนี่ย7วินะครับเมื่อเราโจมตีด้วยสโนว์บอลสำเร็จนะฮะเมื่อเราเอา2ถุงเนี้ยมาผสมกันนะครับกดชิปให้ดูนะฮะนะครับเอามาอีโวนะฮะใช้ถุงบูมูลนะครับแมกนัมบูมูลผสมกันมีวัตถุดิบครบนะฮะจะกลายเป็นถุงที่ผมใส่อยู่นะครับมันจะทำให้รวม2ถุงเนี้ยอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ3อย่าง2อย่างเนี้ยมารวมกันมันจะทำให้ค่าพลังโจมตีของสายน้ำแข็งเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะฮะค่อนข้างสูงมากก็ไม่แพ้สายไฟนะแต่สายไฟอาจจะยังแรงกว่านะครับเพราะว่าปลดสกิลของสโนว์บอลเนี่ยมันยังไม่มานะครับแต่ปลดสกิลของอินฟอร์โนเนี่ยมันมาแล้วซึ่งมันยิงได้2ดอกมันยิงได้2ดอกเลยนะทีนี้มันปลดสกิลมันยังไม่มาเราก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ก่อนนะครับสายน้ำแข็งต้องอดทนนะครับผมนะอ่ะเรามาลองกันดูนะฮะแล้วก็ของต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ใส่เป็นธาตุนะครับแหวนธาตุแต่ว่าผมยังไม่มีไงต่างหูธาตุผมยังไม่มีไงไม่มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็สร้อยเนี่ยผมแนะนำให้เป็นสร้อยรีเจนละกันนะครับสร้อยรีเจนแล้วก็เป็นเข็มขัดรีเจนใส่คู่กันก็จะได้เป็นเซตเอฟเฟกต์นะครับบวกแอตแทคพาวเวอร์10กับไอที่11,000นะครับก็ค่อนข้างดีส่วนสร้อยเนี่ยก็ไปดีวายหรือไทเกอร์บาเซลต์ผมยังไม่ชัวร์นะแต่ว่าผมใส่ไทเกอร์บาเซลต์นะครับก็ทำให้เพิ่มแอตแทคพาวเวอร์เพิ่มคริติคอลดาเมจแล้วก็เพิ่มโจมตีของแกสเซนบีมเมื่อทำการดูเอลดากอนสำเร็จนะครับหรือว่าทำการโจมตีด้วยมังกรคู่นะครับส่วนเพจเนี่ยก็แล้วแต่ว่าอยากใส่เพจอะไรแต่ผมใส่เพจอีกา8เพจนะครับผมแพจอีกาก็อีกยาวอีกยาวเนี่ยอีกยาวยังไม่ต้องรอมาครับยังไม่ต้องรอส่วนอาวุธเนี่ยก็ไปทางสายอีกาเลยฮะทางสายอีกาจะค่อนข้างสนับสนุนได้ดีนะครับค่อนข้างราคาถูกแต่ถ้าใครรวยเนี่ยก็ไปดราก้อนมาสเตอร์เอาเองแล้วกันนะก็ดราก้อนนะครับซึ่งมันค่อนข้างแพงมากเหมาะสำหรับสายเปเท่านั้นนะครับเราไปทางสายเนี่ยทางสายกลางเราดีกว่าผมไม่รู้ว่าแพทเกาหลีในตอนเนี้ยที่มาเข้ามาไทยเนี่ยมันแตกต่างไปขนาดไหนนะฮะแต่ว่า
ในไต้หวันเนี่ยผมจะแนะนำดังนี้ก่อนนะครับซึ่งไอตัวนี้มันโจมตีได้การโจมตีเนี่ยให้ดูเอลดากอนก่อนนะฮะแล้วก็โคสแนปสโนบอลแล้วก็แกสเซนเบียมค้างไว้นะครับงงไหมซึ่งคอมโบปกติขอแนะนำคอมโบปกติก่อนเวลาผมโจมตีครั้งแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงมากเพราะว่าผมจะได้โบนัสจากไอ้ลูกบักหำเนี่ยนะครับเป็นบวกแอตแทคคิดได้ข้อบวกคิดได้ข้อ 20% คิดได้ข้อดาเมจ 50% นะครับแอตแทคพาวเวอร์บวก100อีกต่างหากซึ่งมันจะค่อนข้างแรงมากผมจะรอให้มันหมด6วิก่อนนะครับจะได้เห็นดาเมจที่แท้จริงนะฮะมันแรงจริงๆนะดูดิแรงมากแรงมากมันแรงเวอร์มากเห็นป่ะกลับมาเท่าเดิมละกลับมา 40,000 ได้ป่ะเมื่อกี้ยัง 60,000 อยู่เลยโอเคผมมีดูเอลดาก้อนแล้วผมจะยิงโคสแนปสโนบอลสำคัญมากตรงนี้ครับตรงสโนบอลเพราะว่าเมื่อโคสแนปสำเร็จจะเพิ่มแอตแทคพาวเวอร์นะครับ 3,000% ผมจะยิงกากๆก่อนเลยนะครับยิงกับอย่างนี้เลย 83,000 นะครับผมเห็นได้ไหม 83,000 คิดที่ข้อนะ 83,000 ทีนี้เราจะมาดูตอนโคสแนปกันนะครับเดี๋ยวลดคูลดาวน์มันก่อนสาย3โอเคสาย3จะลดคูลดาวน์สโนบอล15วินะครับเพราะฉะนั้นไอ้ impact เนี่ยต้องใส่สาย3เท่านั้นนะฮะสาย3ดีที่สุดเพราะว่าสโนบอลเป็นสกิลดาเมจหลักของเรานะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับโคสแนปสโนบอล 301,000 ครับผมนะฮะจาก 80,000 กลายเป็น 301,000 นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมทีนี้เราจะมาดูเอลดากอนพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าโคสแนปสโนบอลแล้วก็แกสเซนบีมนะครับคอมโบไม่มีอะไรยากฮะซ้ายขวานะครับซ้ายขวา2ซ้ายขวา2อย่างเงี้ยเราไม่มีอะไรก็ซ้ายขวา2ซ้ายขวา2ซ้ายขวา2แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเลยนะฮะทำไมเราต้องกดซ้ายเพราะว่าสกิลไฟสายไฟเนี่ยมันเบามากจะให้ดูเบาขนาดไหนนะครับเมเทโอนะครับดอกก็ 7,000 เบาชิบหายผมคลิกขวากากๆเนี่ยก็ 6,000 7,000 แล้วนะครับผมคลิกขวาเฉยๆก็ 7,000 แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันเบามากนะครับมันไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะครับทีนี้เราคลิกซ้ายเพื่ออะไรคลิกซ้ายเพื่อเอาดูเอลดาก้อนไงเพื่อทำให้เมื่อเราต่อยเนี่ยแกสเซนบีมจะดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับสโนบอลนะครับยิง2ครั้งแล้วก็แกสเซนบีมค้างไว้แค่นี้ฮะมันก็ไม่มีอะไรยากแล้วค่อนข้างสบายด้วยเดินหนีก็ได้นะครับเดินไปเดินมาก็ได้พอกะเวลาหมดเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากกดพยายามกดดาก้อนฟอร์ดด้วยนะฮะหรือว่ากด F นะครับฝั่งน้ำแข็งเพราะว่ากด F ฝั่งน้ำแข็งเนี่ยมันจะทำให้คูลดาวน์ลดลงของโคแซมหรือลดลง3วินะฮะให้สลับสลับกันไปนะครับไม่มีอะไรมากของผมยังไม่ครบด้วยนะฮะถ้ามันครบเมื่อไหร่เนี่ยจะค่อนข้างแรงมากๆนะครับเนี่ยผมยังขาดแหวนธาตุนะครับกับต่างหูธาตุตอนนี้ยังขาดอยู่ถ้าได้ครบเนี่ยก็อาจจะแรงขึ้นมากกว่านี้นะฮะส่วนเจมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าผมใส่ดังนี้นะครับผมใส่เจม6เม็ดก็คือเม็ดที่1เป็นเจมดำนะครับเพิ่ม Attack Power แล้วก็ Force Damage นะฮะเจมขาวก็ Attack Power ล้วนนะครับเจมม่วงเนี่ยเมื่อติด Critical เนี่ยจะ Light Drain นะครับ280ก็คือยิงง่ายๆ Critical ปุ๊บฝั่งตรงข้ามเสียเลือด280นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดเรา280นั่นเองง่ายๆเลยนะครับ attack แล้วก็มี attack power ด้วยเจมเหลืองอ๋อนี่ไง430 light drain นะครับเมื่อสตันนะครับเจมแดงนะครับแล้วก็เจมม่วงนะครับเจมม่วงก็คริติคอลที่เราบอกไปแล้วอันนี้ก็คริติคอล light drain เหมือนกันนะครับทำให้เมื่อเราคริติคอล1ครั้งเนี่ยมันจะติด280กับ140นะครับจะให้ดูเห็นป่ะก็280กับ140เห็นป่ะเลขขาวนะฮะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าอยากจะใส่แบบนี้ก็อะไรก็ได้นะครับซึ่งก็เวลาลงดาเนี่ยจะค่อนข้างแรงมากเยอะๆเชียดถ้าเรามีวอลล็อกเนี่ยเราสามารถกด2ครั้งได้เลยนะครับถ้าเรามีวอลล็อกเนี่ยสกิลของวอลล็อกจะทำให้ตอนนี้ใครไม่มีวอลล็อกเลยดิถ้าวอลล็อกมานะฮะมันจะเป็นสกิลนี้เอาเวกนะครับทำให้เราสามารถกดแกสเซนบีมรัวๆได้คือง่ายว่ากด2ครั้งอ่ะแหละกด2ครั้งไปเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อเรามาผนวกกับสกิลหลักพวกเนี้ยเรามังกรปุ๊บยิงฟันโนบอลนะครับกด2ครั้งวอลล็อกจะทำให้เราโจมตีได้แบบว่า 200,000 ต่อวิขึ้นไปอ่ะแต่ 200,000 เลยอ่ะคือมันแรงมากนะฮะตอนนี้ก็รอของอยู่นะครับมันยังทำไม่ครบเลยแต่ทำคลิปแนะนำมาก่อนว่าเวทสายน้ำแข็งมันก็มีดีของมันนะมันก็ไม่ใช่ไม่มีดีนะฮะมันก็ยังเล่นได้อยู่เพียงแต่ว่าของต้องครบจริงๆถึงจะเล่นได้นะครับถ้าของไม่ครบเนี่ยก็กะลาเป็ดมากนะฮะก็อาจจะค่อนข้างเล่นยากสายไฟแม่งแรงกว่าเยอะนะครับ
กูยิงผิดจังหวะด้วยสายไฟมาแรงกว่าเยอะจริงๆนะครับ 503,000 มาจากไหนเห็นมั้ยเพราะว่าบัฟไอ้ลูกแก้วบ้านเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้ 500,000 เฉยเลยนะฮะก็ประมาณนี้เราๆนี้นะครับไม่มีอะไรมากใครอยากเล่นเนี่ยก็เล่นได้นะฟอสสายน้ำแข็งนะครับจริงๆผมก็เล่นฟอสสายน้ำแข็งเหมือนเดิมแหละเพราะว่าคนเล่นสายไฟเยอะนะครับนี่คือเหตุผลเลยนะมันแรงกว่าก็จริงนะครับแต่คนเล่นสายไฟเยอะแล้วนะครับใหญ่เล่าเราจึงต้องไปเล่นสายไฟเหมือนกันนะครับสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตนะฮะเราคุณทุกคนจะดีขึ้นอาจจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าการเล่นฟอสน้ำแข็งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอ้สกิลบ้านี่นะครับถ้าศัตรูเดินออกจากวงนี้เราจบนะฮะเนี่ยเราสามารถยิงค้างได้เลยกด2ครั้งเลยก็ได้เนี่ยกดค้างไว้เลยนะครับพอวงน้ำแข็งในบ้านนี่หมดปุ๊บกลับสู่ภาวะปกตินะครับแถมใช้3โฟกัสด้วยนะฮะ3โฟกัสนะครับทีละ3โฟกัสนะฮะแต่ว่าเวลาอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าโคสแนปเนี่ยเมื่อเราปลดสกิลนะปลดสกิลแล้วนะครับเราจะใช้แค่โฟกัสเดียวเท่านั้นนะครับให้ดูแกสเซนบีมนะครับใช้แค่โฟกัสเดียวเท่านั้นคอนซูม1โฟกัสนะฮะเมื่ออยู่ในโคสแนปถ้ายังไม่ปลดเนี่ยจะใช้2โฟกัสนะครับแล้วเราก็ยิงค้างอะไรโดยที่มันไม่มีหมดเพราะมันแค่1โฟกัสแล้วโคสแนปเนี่ยระเบิด1ครั้งจะเพิ่ม3โฟกัสนะครับระเบิด1ครั้งเพิ่ม3โฟกัสนะครับเรายิงทีละ1ซึ่งมันทันนะครับเห็นป่ะไม่ลดเลยถ้าไม่ลดเลยไม่ลดเลยดีกว่านะครับเราก็ยิงของเราไปนะฮะโดยที่คอมโบมันก็ไม่มีระยะนะครับก็ตามน้ำไปนะครับพยายามกด1เมื่อสโนว์บอลติดคูลดาวน์ก็กด1นะครับเพื่อทำให้สโนว์บอลมันหายคูลดาวน์นะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลโจมตีค่อนข้างหลักนะครับจริงๆระหว่างที่สโนว์บอลแล้วเนี่ยให้กดคลิกซ้ายขวาอีก2ครั้งนะครับแล้วค่อยกด2เพราะว่ามันจะเป็นช่องว่างระหว่างไวนะครับช่องว่างมันเหมือนกับมันมีดีเลย์อ่ะมันยังกดไม่ได้เราต้องสร้างช่องว่างขึ้นมาก่อนนะครับโดยการคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับแล้วก็2อะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนะครับถ้าเรากดโคสแนปกดสโนว์บอลแล้วกด2เลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้เห็นป่ะมันจะกระหยุดนิดนึงนะมันจะหยุดไปประมาณวินึงนะครับไอช่วงระหว่างหยุดวินึงเนี่ยเราสามารถทำดาเมจได้ไงกดคลิกขวาคลิกซ้ายขั้นแล้วก็กด2ก็จะทำดาเมจเพิ่มได้มาอีก 2-30,000 3-40,000 นะฮะโคสแนปสโนว์บอลนี่ไงป่ะเราสามารถขจัดช่องว่าง1วินั้นได้นะครับส่วนสายไฟเนี่ยคูลดาวน์หลักเนี่ยมันก็มีคนทำเยอะแล้วนะครับแต่ว่าทำให้ดูอีกแล้วกันนะครับไปเล่นสาย3นะครับแค่นี้พอนะครับผมปรับแค่นี้พอแล้วก็อันนี้เป็นอีฟเฟโนสายแรกโอเคตามนี้นะฮะทีนี้สายไฟเนี่ยเก็บ5สแต็กนะครับ5สแต็กไอเนี่ยสแต็กไฟนะครับคูณ1คูณ2เนี่ยเก็บ5สแต็กปุ๊บนะครับให้กด1แล้วกด X ได้นะครับ2ครั้งซ้อนนะครับมันจะยิง2นัดนั่นเองนะฮะแต่ว่าต้องปลดสกิลก่อนนะครับถ้ายังไม่ปลดเนี่ยมันยิงได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะฮะจะมีเบสอันนี้นะครับเมเทโอโชเวอร์ดีครีส 20% 20วินะครับเมื่ออินฟอร์โนสำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นอินฟอร์โนยิง2นัดเท่ากับว่ามันลดคูลดาวน์ไป40วินาทีอินฟอร์โนคูลดาวน์45วิยิง2นัดลดคูลดาวน์ไป40วิแม่งเหลือคูลดาวน์5วิยิงได้อีกรอบนึงไอ้บ้านี่แหละครับมันจึงทำให้สายไฟแม่งโคตรแรงนี่แหละฮะแต่สายน้ำแข็งก็แรงไม่แพ้การเท่าของครบนะครับแต่ช่วงแรกอาจจะค่อนข้างเบากว่าสายไฟหน่อยนะครับแต่ถ้าชื่นชอบสายน้ำแข็งจริงเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะฮะคร่าวๆแค่นี้นะครับผมนะฮะก็ใครที่อยากเล่นสายน้ำแข็งมีอะไรก็สอบถามได้แล้วกันนะครับแต่ว่าผมเล่นมาไม่นานหรอกนะครับแต่ว่าเปย์มาจนขนาดนี้แล้วนะกูเปย์จริงใครที่เล่นเซิร์ฟไทยเนี่ยก็เจอกันได้นะครับก็คงเล่นฟอร์มาเตอร์สายน้ำแข็งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะแจ้งชื่ออีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้โค้ดเบต้าเนี่ยผมยังเล่นไม่เยอะแต่ว่าตัวละครชื่อผมเนี่ยผมไปแปะรูปไปดูแล้วกันนะครับชื่อตามนี้ครับผมโตมาขนาดนี้นะครับโตมาขนาดนี้กินขี้รู้ยังครับนะฮะชื่อตามนี้เลยฮะส่วนโอเพนเนี่ยก็จะเปลี่ยนอีกชื่อนึงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับโอเพนก็จะทำคลิปรัวๆด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ใครที่เล่นใครที่เป็นสาวบุกเมทน้ำแข็งฟอร์มาเตอร์สายน้ำแข็งเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะมาสอบถามได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นใครมีเรื่องสายไฟเนี่ยก็ผมว่าคนให้ข้อมูลสายไฟเยอะมากนะครับแต่ว่าผมชอบสายน้ำแข็งไงเพราะว่ามันแตกต่างนะครับเราชอบสิ่งที่แตกต่างโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับผมกระเด่นทีวีนะครับบ๊ายบายนะครับใครเจอในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยก็ทักกันได้แล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายโย